สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้ที่ไทยเป็นวันลอยกระทงนะคะแต่ตอนนี้นี่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยจะลอยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทำกระทงขึ้นมาเองใช้ดอกไม้ที่บ้านนะคะที่มีที่บ้านแล้วก็เป็นกระทงน้ำแข็งนะคะทำเห็นมาจากในอินเทอร์เน็ตก็เลยความคิดดีก็เลยเอามาทำมั่งแล้วก็สามารถใช้รอยที่นี่ใช้อันนี้รอยแทนได้เพราะว่าไม่มีใบตองเนาะที่ญี่ปุ่นไม่มีใบตองไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำแล้วก็ไม่สามารถที่จะจุดเทียนจุดธูปได้เพราะว่ามีสัญญาณเตือนภัยนะคะว่าเวลามีควันขึ้นหรือว่าอะไรเนี้ยสัญญาณเตือนภัยก็จะดังขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ไม่สามารถจุดได้เนาะแล้ววันนี้เราก็ใช้น้ำแข็งนี่เลยนะคะจะไปลอยนี่ละลายออกมาแล้วได้มาแล้วเย็นมากมาเราจะลอยกันโอ้มิตะไปลอยในห้องน้ำครับไปก็เดี๋ยวจะมาขอขมานะคะขอขมาเจ้าแม่คงคานะคะแต่ว่ามันไม่มีแม่น้ำเนาะเราก็ลอยที่อ่างน้ำแทนยี่จังชกตาจูตาจูไม่นอเดี๋ยวมันก็จะละลายอย่างนี้มันก็ไม่เป็นขยะกับแม่น้ำเลยนะคะก็ความคิดดีเนาะเอาดอกไม้เริ่มละลายแล้วเอาดอกไม้ที่หน้าบ้านมาทำวันนี้คือวันลอยกระทงแล้วก็เขาก็จะทำกระทงขึ้นมานะคะแล้วก็จะไปขอเข้ามานะคะแล้วก็เล่าให้แฟนฟังว่าวันนี้คือที่ไทยมีประเพณีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเราจะไหว้ที่ลอยกระทงที่นี่นะปีนี้ก็ได้ลอยกระทงแล้วนะคะวันนี้ก็คืนนี้ก็ให้เพื่อนๆที่ไปลอยกระทงก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะถูกหวยรางวัลที่1นะคะค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะโอยาสุมินาไซบ๊ายบายมาเจอกันนะ